หัวใจโจหน้ากราบเปิดใจหลังแพ้ตะวันฉายขออย่าโหน้องยอมรับเก่งจริงกีฬาวันที่8มิถุนายน2567 18นาฬิกา10นาทีหัวใจโจหน้ากราบเปิดใจหลังแพ้ตะวันฉายขออย่าโหน้องยอมรับเก่งจริงสมเป็นแชมป์พอใจวันนี้ทำผลงานดีมากพร้อมชิงแชมป์เจอกันไฟที่3แม้จะชกแพ้ทวดได้เข็มขัดแชมป์โลกมวยไทยวันมวยไทยรุ่นเฟเธอร์เวท145-155 ปอมาครองแต่โจณัฐวุฒิยังคงมองบวกและให้สัมภาษณ์ได้อย่างน่าชื่นชมโดย YouTube ช่องตามแม่มาบายพรีนซูด้าเผยแพร่บทสัมภาษณ์ของโจหลังเกมชกที่แพ้ตะวันฉายพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโดยโจบอกว่าวันนี้คิดว่าทำงานผลงานออกมาดีมากๆส่วนเรื่องผลการตัดสินไม่มีปัญหาอะไรพอทำงานจบก็ชวนทีมงานไปฉลองไม่มีใครเศร้าเพราะเราเป็นกลุ่มคนคิดบวกเราเป็นคนรักสงบพี่ตะวันฉายโพสต์สวนกระแสแซกโจมาชิงแชมป์แต่ถอยก็จบดีผมลูกผู้ชายพอตะวันฉายปัดไม่พูดชนะโจโดนโหขอโทษแฟนมวยทำให้ผิดหวังส่วนที่มีเรื่องดราม่าหลังจบเกมที่มีเสียงโหส่วนตัวคิดว่าเป็นความคิดใครความคิดมันแต่ผู้มีอำนาจสูงสุดคือกรรมการส่วนเสียงโห่ไม่ควรไปโห่น้องกันชื่อเล่นตะวันฉายเพราะน้องเขาทำเต็มที่แล้วน่าจะให้กำลังใจเขามากกว่าส่วนตัวเป็นแฟนคลับน้องเขามาหลายปีแล้วแม้จะขึ้นชกกันเต็มที่แต่เขาเป็นนักกีฬาที่ผมชื่นชอบส่วนเรื่องรีแมตช์บอสชาตรีจะให้เจอกันเป็นครั้งที่3ที่อเมริกาความฝันของนักมวยทุกคนอยากชกชิงแชมป์ถ้าชิงแชมป์ผมพร้อมเสมอผมมองว่าร่างกายตัวเองชก5ยกได้แม้ไม่ได้ชกหลายปีซึ่งคนอเมริกาเคยบอกว่าโจชก5ยกไม่เคยหมดแรงคิดว่าตอนนี้ร่างกายกลับมาพร้อมที่จะชก5ยกแล้วถ้าไปชกที่แอตแลนตาถ้าได้ชกชิงแชมป์ก็ดีถ้าเจอกันครั้งที่3ก็ไม่เป็นไรแม้ได้ยืนจ้องหน้ากันจนเบื่อแล้วแต่ก็ไม่เป็นไรโจทิ้งท้ายว่าขอบคุณมากแฟนๆที่มาให้กำลังใจไม่คิดว่าจะมีคนรักเรามากขนาดนี้หลายคนบอกบินมาดูผมจากต่างจังหวัดขอบคุณมากๆผมเต็มที่เสมอแพ้ชนะไม่ว่ากันฝากถึงตะวันฉายว่าน้องเก่งมากๆแข็งแรงมากๆสมกับที่เป็นแชมป์ผมคิดแบบนี้มาเสมอแล้วก็พิสูจน์แล้วว่าน้องเก่งจริงๆไม่มีคำครหาใดๆโจทิ้งท้ายซักเรนพรายคึกคักส.ส.เพื่อไทยร่วมขบวนชนินย้ำเศรษฐามุ่งแก้กม.คำนำหน้านามการเมืองวันที่8มิถุนายน2567 21นาฬิกา32นาทีซักเรนพรายคึกคักส.ส.เพื่อไทยร่วมขบวนชนินย้ำเศรษฐามุ่งแก้กิโลเมตรคำนำหน้านามบอกความสำเร็จไม่ใช่ของพรรคการเมืองแต่เป็นเจตนารมณ์ของคนในสังคมวันที่8มิถุนายน67ที่ใจสุรินทร์นายชนินรุ่งธนเกียรติส.ส.บัญชีรายชื่อและรองโฆษกพรรคเพื่อไทยพท.พร้อมด้วยนายชูชัยมุ่งเจริญพรส.ส.สุรินทร์ร่วมขบวนเลิฟวินสมรสเท่าเทียมในงานพาเหรดสะเรนพรายซึ่งบรรยากาศภายในงานมีการถือธงสีรุ้งการเดินขบวนของกลุ่มต่างๆอย่างคึกคักโดยนายชนินกล่าวว่าการเดินทางของกฎหมายสมรสเท่าเทียมที่มีมายาวนานกว่า20ปีและความสำเร็จในการผ่านร่างกฎหมายนี้ไม่ใช่ผลงานของพรรคการเมืองใดแต่เป็นเจตนารมณ์ร่วมของคนทั้งสังคมที่พร้อมเปิดรับการเปลี่ยนแปลงนี้ซึ่งในช่วงเวลาของรัฐบาลนี้นายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีประกาศชัดเจนว่าจะเดินหน้าต่อเพื่อผลักดันให้มีการผ่านกฎหมายสมรสเท่าเทียมเพื่อโอบรับความแตกต่างของคนในสังคมให้มากขึ้นนายชนินกล่าวต่อว่าทั้งเรื่องการแก้ไขคำนำหน้านาม
และกฎหมายคุ้มครองสวัสดิภาพของผู้ประกอบอาชีพบริการทางเพศให้สำเร็จในรัฐบาลนี้เช่นกันซึ่งตนเห็นด้วยเป็นอย่างยิ่งแต่อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลงใดๆในสังคมนั้นต้องอาศัยความเห็นพ้องและความเข้าใจของคนทั้งสังคมจึงอยากเป็นกำลังใจให้ทุกความหลากหลายและเชิญชวนทุกคนมาร่วมเป็นพลังในการรณรงค์อย่างสร้างสรรค์ซึ่งจะเป็นหนทางที่สร้างการเปลี่ยนแปลงได้รู้สึกเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้ร่วมงานซะเรนพรายในปีนี้ซึ่งตลอดทั้งเดือนนี้จะมีการจัดงานเฉลิมฉลองการยอมรับความแตกต่างหรืองานพรายภูมิภาคกระจายทั่วประเทศตลอดทั้งเดือนตามนโยบายของรัฐบาลเพื่อสร้างการรับรู้ที่กว้างขวางของคนในสังคมและส่งสัญญาณสู่นานาชาติว่าประเทศไทยเราพร้อมแล้วที่จะเสนอตัวเป็นเจ้าภาพในการจัดงานเงือกพายเพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจผ่านเทศกาลระดับโลกนายชนินทร์กล่าวปั่นเพื่อมิตรภาพ2แผ่นดินลุล่วงผูกสัมพันธ์ไทยกัมพูชากีฬาวันที่9มิถุนายน2567 14:58 น.ไทยกัมพูชากองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติ NSDF การกีฬาแห่งประเทศไทยกกท.ร่วมกับกองกำลังสุรนารีจัดกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อมิตรภาพ2แผ่นดิน Friendship by 2024 Thailand Cambodia เมื่อวันที่8มิถุนายนที่ผ่านมาที่บริเวณจุดผ่านแดนช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์โดยมีนายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์พร้อมด้วยนายภูนโซเพียรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยประเทศกัมพูชาและพลตรีณัฐศรีอินผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารีร่วมในพิธีเปิดกิจกรรมพร้อมด้วยหน่วยงานหลายภาคส่วนที่ร่วมกันจัดขึ้นมีประชาชนและนักปั่นของทั้งสองประเทศเข้าร่วมกว่า 1,000 คนนายพิจิตรบุญทันผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์เปิดเผยก่อนกิจกรรมจะเริ่มขึ้นว่าตนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้เป็นประธานร่วมกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรมีชัยของประเทศกัมพูชาในพิธีเปิดกิจกรรมปั่นเพื่อมิตรภาพ2แผ่นดิน Friendship by 2024 Season 2และร่วมปล่อยขบวนนักปั่นครั้งนี้เป็นครั้งที่2ถือว่าเป็นกิจกรรมที่ได้สานสัมพันธ์สร้างมิตรภาพที่ดีกระชับความแน่นแฟ้นระหว่าง2ประเทศให้มีความยั่งยืนซึ่งที่ผ่านมาทั้ง2จังหวัดและ2ประเทศได้ร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์มาอย่างต่อเนื่องและยาวนานและได้รับความร่วมมือในทุกมิติเป็นอย่างดีตลอดมาตนเองขอขอบคุณทุกภาคส่วนที่ให้การสนับสนุนในการจัดกิจกรรมและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการจัดกิจกรรมในครั้งนี้จะมีส่วนช่วยในการกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของทั้งสองประเทศสามารถเชื่อมความสัมพันธ์ความสมัครสมานกลมเกลียวกันยิ่งขึ้นไปและขอให้นักปั่นทุกท่านมีความสุขในกิจกรรมมีความปลอดภัยในระหว่างการปั่นและให้การจัดกิจกรรมในครั้งนี้บรรลุวัตถุประสงค์ทุกประการสำหรับกิจกรรมโครงการปั่นเพื่อมิตรภาพ2แผ่นดิน Friendship by 2024 Thailand Cambodiaใช้เส้นทางจากด่านผ่านแดนถาวรช่องจอมตำบลด่านอำเภอกาบเชิงจังหวัดสุรินทร์นักปั่นชาวไทยปั่นไปตามเส้นทางไปยังอาจารย์เอาลองเวงจออุดรมีชัยประเทศกัมพูชาโดยมีคณะของกองกำลังสุรนารีเดินทางนำหน้าไปสิ้นสุดเส้นชัยที่ด่านผ่านแดนถาวรช่องสังงามตำบลแซไปอำเภอภูสิงห์จอศรีสะเกษบริเวณจุดชมวิวพญากรุบรีอำเภอภูสิงห์จอศรีสะเกษรวมระยะทาง149กิโลเมตรโดยตลอดระยะทางได้มีจัดกิจกรรมจากชาวกัมพูชาต้อนรับนักปั่นอย่างคึกคักตลอดเส้นทางของการจัดกิจกรรมทั้งนี้ในช่วงการปั่นจักรยานตามเส้นทางคณะของพลตรีณัฐศรีอินผู้บัญชาการกองกำลังสุรนารี
และผู้จัดกิจกรรมปั่น2ประเทศได้แวะมอบอุปกรณ์กีฬาแก่โรงเรียนโคกพลุกถวายปัจจัยแก่คณะสงฆ์ที่วัดโอภาสมอบอุปกรณ์กีฬาและการเรียนที่โรงเรียนประถมศึกษาโตโลสวายและมอบอุปกรณ์กีฬาและรถจักรยาน2 ล้อที่บริเวณหน้าที่ว่าการอาจารย์เอาลองเวงและร่วมกันทำบุญที่วัดเอาลองเวงนอกจากนั้นคณะของผู้บริหารกองกำลังสุรนารีกองทัพภาคที่2กองทัพบกยังได้มอบอุปกรณ์กีฬาให้อีก4โรงเรียนได้แก่โรงแรมประถมเอาลองเวงโรงแรมต่อเปียไปโรงแรมบ้านถลาดและโรงแรมโลตงรวมทั้งชมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมการแสดงของชาวกัมพูชาและนักแสดงจากประเทศไทยสร้างสีสันการปั่นจักรยานในครั้งนี้ได้เป็นอย่างดีหลังจากนั้นที่บริเวณจุดชมวิวพญากูปรีตำบลแซไปอำเภอภูสิงห์จอศรีสะเกษาพลตรีณัฐศรีอินได้มอบใบประกาศนียบัตรแก่ผู้แทนหน่วยงานจากหน่วยงานต่างๆที่ให้การสนับสนุนร่วมมือในการจัดการปั่นจักรยานปั่นเพื่อมิตรภาพ2แผ่นดินเฟรนด์ชิพใบ2024ซีซั่น2ประสบผลสำเร็จด้วยความเรียบร้อยและได้มอบเหรียญแก่นักปั่นจักรยานที่ปั่นเข้าเส้นชัยที่จุดชมวิวพญากูปรีด้วยความเรียบร้อยและปลอดภัยทุกคนอีกด้วย